่ะตรงนี้นี่เป็นไอเดียเป็นการสร้าง the map on how to solve the global warming เป็นแผนที่เหมือนเป็นแผนที่เป็นการสร้าง mind mapping ของนักเรียนสร้างไอเดียของนักเรียนให้กระจายออกไปว่านักเรียนจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะหัวข้อประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เราเอาครูเอามาจากเว็บไซต์ gotoknow.org นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตรงนี้นะคะ solving global warming เราจะช่วยโลกของเราได้อย่างไร solving ก็คือการแก้ไขการแก้ไขภาวะอะไรคะภาวะโลกร้อนนะคะ global warming ตัวนี้ doing something ทำอะไรสักอย่างสิเรามีวิธีนักเรียนได้ดูตามสื่อต่างๆเยอะแยะใช่ไหมคะว่ามีการทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกัน Now I would like you work in a group of 5ให้ทำงานเป็นกลุ่มละ5คนย้ายที่เลยค่ะนักเรียนตอนนี้ต้นทางปลายทางย้ายที่เลยกลุ่มละ5คนตอนนี้นะคะหันหน้าเข้าหากันเลยหันหน้าเข้าหากันเลยค่ะตอนนี้นักเรียนทุกคนหากลุ่มการเป็นกลุ่มไม่นั่งเป็นแถวนะคะต้องนั่งหันหน้าเข้าหากลุ่มของตัวเองมีลักษณะเป็นวงกลมไม่จำเป็นต้องย้ายโต๊ะก็ได้แค่หมุนเก้าอี้ของนักเรียนหากลุ่มตัวเองนะคะกี่คนคะให้เต็มที่ไม่เกิน6คนนะคะเต็มที่ไม่เกิน6คนนะคะเอาละยังรวดเร็วเลยเร็วๆนะคะเอาล่ะหมุนค่ะหมุนเข้าหากลุ่มของตัวเอง You have to work in a group of 5 or 6หากลุ่มตัวเองเลยค่ะนักเรียนได้กลุ่มยังคะนักเรียนไม่มีกลุ่มจัดการตรงนี้2 4นักเรียนเวลาเราทำงานกลุ่มบางครั้งเราอย่าทิ้งเพื่อนเพื่อนตายแล้วฉันไม่มีกลุ่มทำไงดีเราต้องให้เพื่อนมีกลุ่มอยู่ด้วยนะคะเราต้องช่วยกันแล้วตรงนี้เขาทำงาน2คนใช่ป่ะเอาเท่าที่มีในการทำงานวันนี้ค่ะใครอยู่ใครได้นะคะอะไรอะคะใครอยู่ใครได้เดี๋ยวก่อนนักเรียนฟังครูนิดนึงฟังครูนิดนึงเงียบโอเค be quiet นักเรียนคะนักเรียนเนี่ยมีหลายประเภทเวลาครูให้แบ่งกลุ่มแน่นอนนักเรียนจะมีข้อต่อรองว่าครูคะหนูขอ6คนได้ไหมคะอะไรที่พอจะยืดหยุ่นได้ครูจะยืดหยุ่นให้6คนให้ครูคะหนู3คนเนี่ยได้ไหมคะไม่มีปัญหา3คนก็ได้นะคะแต่ถ้าบอกครูคะหนูทำงานคนเดียวได้ไหมคะครูไม่อยากให้ทำเพราะว่าเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยการเป็นวันแมนโชว์ไปไม่ค่อยรอดนะคะวันแมนโชว์ก็คือการทำคนเดียวโชว์ศักยภาพของตัวเองคนเดียวนะคะซึ่งในสังคมเราเนี่ยต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจกันเยอะแล้วมีเพื่อนแน่นอนตอนนี้ในห้องมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนที่ถูกทิ้งไว้เราจะทิ้งเพื่อนเหล่านั้นให้จมน้ำหรือเปล่าคะทิ้งหรือเปล่าเอาเพื่อนบอกว่าทิ้งเอาตายละนะคะ2คนนั้นไม่ใช่2คนนั้นก็ต้องรู้อันนี้ครูยกตัวอย่างเฉยๆนะคะก็ต้องรู้ว่าเรากำลังจะจมน้ำเนี่ยนักเรียนจะยอมจมน้ำไหมจะยอมจมน้ำไหมคะนักเรียนต้องโยกย้ายหาที่พึ่งค่ะอ้าวลุกค่ะตอนนี้ห้องใดๆก็ตามนะคะที่เหลืออยู่2คนนั่งแบบว่าไม่มีใครรักเนี่ยนะคะก็หาไปหาที่คนเขารักเรานะคะไปหากลุ่มอื่นเลยลุกขึ้นมาหากลุ่มไม่ได้นะคะ
ายยังคะอ้าวเงียบ1 2 3 3แล้วนะนับ3แล้วทุกคนเงียบปลายทางก็เงียบครูรู้ว่าเวลาช่วงตัดกลุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่นกกระจอกแตกรังมากเลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะได้ใบกระดาษขาวจั่วเลย1แผ่นปลายทางโรงเรียนอื่นๆนะคะหากระดาษขึ้นมาเลยโรงเรียนอื่นๆนะคะหากระดาษขึ้นมากลุ่มละ1แผ่นกระดาษที่แบบว่าไม่มีอะไรเขียนไว้เลยอะนะคะนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูอธิบายนะคะมีแล้วนะคะโอ้โหจัดการเร็วมากทีนี้โอเคฟัง listen please pay attention please ฟังนะคะครูจะพูดด้วยเสียงที่ไพเราะที่สุดในโลกเท่าที่ครูพูดเพราะฉะนั้นนักเรียนเงียบนะคะเริ่มต้นจุดตรงกลางนักเรียนเริ่มไปก่อนตอนนี้ชื่อสมาชิกเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องเขียนฟัง and เงียบ be quiet and listen to me okay ตรงกลางทำวงกลมหรืออะไรก็ได้ไปกลางกระดาษเลยเราใช้กระดาษแนวนอนค่ะวันนี้เราใช้กระดาษแนวนอนเขียนลงไปเลยว่า solving global warming doing somethingเขียนลงไปเลยใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้เขียนลงไปดูไม่เห็นใช่ไหมคะดูไม่เห็นบนกระดานมาดูบนกระดานก็ได้เดี๋ยวก่อนนะแบบว่าชัดชัดเหรอแล้วคะนักเรียนเขียนไปคำว่า solving มีตัวอะไรบ้างคะบางทีนักเรียนสะกดไม่ได้ S Gเรามาดูกันเลยเห็นไหมคะนักเรียนเห็นหรือยังเห็นไหมคะตรงนี้ solving global warmingตรงนี้นะคะเขียนลงไปโลกกำลังร้องไห้อยู่จริงๆเอาล่ะมันเป็นจุดที่เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเริ่มต้นนะคะตามไปเลยนะคะนักเรียนไม่จำเป็นที่ต้องตามตัวอย่างที่ครูให้มาก็ได้นักเรียนเขียนตามความคิดตัวเองมีวิธีอะไรบ้างที่เราจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แตกแขนงไปเลยค่ะคิดจากฟรีสทำอะไรคะพลันTrees ปลูกต้นไม้นี่ไงฉันสามารถช่วยได้โดยการปลูกต้นไม้หรือปลูกต้นไม้นะคะหรือนี่เห็นไหมต้นไม้ปลูกต้นไม้ต่อไป be a catalyst หมายถึงฉันจะเป็นให้กับภาวะโลกร้อนได้อยากเป็นไหมคะอยากเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมอยากเป็นทำอะไรได้บ้างเปลี่ยนแปลงโลกนักเรียนก็มีวิธีอะไรบ้างตามวิธีของนักเรียนเลยแต่อันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่ง talk ฉันจะไปพูดให้คนอื่นรู้ว่าไอ้โลกร้อนเนี่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นยังไงนี่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะต่อไปตัวอย่างไหนอีกตัวอย่างไหนมาที่เดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้ดีกว่าอันใหญ่ๆ travel การเดินทางเรื่องการเดินทางล่ะเราจะทำอะไรได้บ้างการเดินทางนักเรียนก็คิดไปสิว่านักเรียนจะเดินทางด้วยวิธีใดที่เซฟหรือว่าจะปั่นจักรยานมาอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยนักเรียนก็คิดไปนะคะ travel การเดินทางต่อไปมีอะไรอีกมาตรงนี้ switch to green power นักเรียนรู้จักคำว่า green power ไหมคะ green power ก็คือ power คือพลังสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานธรรมชาติที่ไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยต่อไปบ้านเราไม่เป็นไฟฟ้ามาใช้ในบ้านยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะที่บ้านนักเรียนสามารถช่วยโลกเรายังไงได้บ้างตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าอาจจะเปิดแอร์แค่อะไรสามารถกระจายไอเดียของนักเรียนได้เลยนะคะต่อไปฟู้ดเราจะช่วยเรื่องอาหารได้อย่างไรก็ถ้าเราส่งก็ลดลงไหมลดลงไหมคะลดลงนะคะการใช้จากขนส่งมากมายนะคะแล้วก็มานี่อะไรบ้างที่นักเรียนจะใช้ให้น้อยที่สุดมีอะไรบ้างคะพลาสติกกระดาษก็ต้องตัดต้นไม้มาทำใช่ไหมคะมีอะไรทานเนื้อให้น้อยที่สุดนักเรียนคงงงว่าทานเนื้อให้น้อยทำไมที่แบบว่ารุนแรงที่สุดเลยออกมาไม่เชื่อนักเรียนเวลามีหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือนักเรียนอาจจะยังไม่ออกมาในลักษณะนี้โอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูขอฝากงานไว้รายบุคคลเลยนะคะเมื่อกี้งานกลุ่มงานรายบุคคลนักเรียนจะทำนะคะสิ่งต่อไปนี้นักเรียนดูภาพสิคะโลกเรานี่คือภาพที่หนึ่งให้เลือกคนละภาพที่ใช้แล้วทำยังไงต่อไปใครอยากทำอย่างไรพลังงานทำยังไงขายได้หรือเปล่าภาพสี่วิธีตามความคิดของตัวเองหนึ่งวิธีอันนี้ครูให้เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้นะคะทำมาคนละ1อย่างไม่ต้องลอกเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ The South See You Next Time